สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกันชัยเตรียมกับทำงานวันจันทร์ปรึกษาหมอหลังสับสนผลตรวจผู้กำกับจากกรณีหนุ่มกันชัยไปเจอผู้กำกับติดเชื้อโควิดแต่ล่าสุดผลตรวจผู้กำกับออกมาว่าไม่พบเชื้อขณะที่หนุ่มกันชัยตรวจทั้งแบบ Rapid Antigen Test และ RT-PCR ที่รู้ผลเมื่อคืนด้วยทั้งสองแบบไม่ติดเชื้อดร.หมวยอริสราพิธีกรข่าวคู่ขวัญเที่ยงวันทันเหตุการณ์เผยในรายการวันที่14กรกฎาคมว่าอีก3วันพี่หนุ่มจะไปตรวจซ้ำอีกทีเพื่อความสบายใจโดยพี่หนุ่มพูดคุยกับอาจารย์หมอหลายๆท่านผลของตัวเองออกมาแบบนี้และผลผู้กำกับออกมาแบบนี้ต้องทำยังไงอาจารย์หมอบอกพี่หนุ่มกลับมาทำงานได้เลยแต่พี่หนุ่มขอกักตัวอีกน่าจะกลับมาทำงานวันจันทร์ถ้ากลับมาทำงานวันจันทร์นับจากที่เจอผู้กำกับคนนี้เมื่อวันศุกร์ก็ห่างกัน10วันโดยทางผู้กำกับก็เตรียมไปตรวจอีกรอบที่3ดร.หมวยกล่าวอีกว่าวันที่18กรกฎาคมนี้วันเกิดพี่หนุ่มด้วยไปฉลองกับใครไม่ได้ส่วนที่พี่หนุ่มทวิตให้แนะนำซีรีส์เกาหลีมาพี่หนุ่มบอกว่ามีคนแนะนำมาเป็น100เรื่องคงดูไม่หมดตอนแรกกักตัว14วันตอนนี้ลดลงมาอีกดูไปได้ไม่กี่เรื่องแต่พี่หนุ่มคงดูแต่ข่าวเพราะส่งประเด็นข่าวเข้ามาในกลุ่มตลอดเวลาทำงานตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ